แบบนี้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทำนาฬิกานาฬิกาต้องอะไรบ้างเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเราต้องโชว์ก่อนว้าวโชว์อะไรครับโชว์พวกนี้ครับที่เครื่องประดิษฐ์เราจะพวกนี้ครับที่เราจะสติ๊กเกอร์จะเอามาแปะครับโชว์กล้องได้โชว์กล้องนี่คือเราตัดมาจากเราพิมพ์มาแล้วเราก็ชอบรูปนี้เราก็เลยตัดมาใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อตัดมาเป็นแบบนี้ต่อไปเราต้องมีตัวถังนาฬิกามีกี่สีครับนี่มีให้เลือกหลายสีเลย1 2 3 4 5เอาริวเลือกสีไหนครับเอาสีนี้สีเหลืองโอเคอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นขอบมันใช่เราจะใส่มันเข้าไปแล้วต้องมีกระจกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกระจกอยู่ในนี้แต่กระจกเราจะใส่ตอนสุดท้ายใช่นาฬิกาต้องมีอะไรต้องมีหน้าปัดแล้วก็มีเครื่องแล้วก็มีเข็มเครื่องเราใช้ของ J-Point เราต้องแล้วอย่าลืมอย่างนึงนะเราต้องใส่ถ่านด้วยฉะนั้นมันก็จะไม่หมุนห้ามงงเลยว่าทำไมมันไม่หมุนเพราะว่ายังแกเราใช้แกนแบบอะไร Snap-in ใช่ไหมใช่เป็นแบบไม่มีเกลียวนะครับเพราะว่าอะไรตัวถังมันมีที่ล็อกอยู่แล้วเราล็อกเข้าไปได้เลยแบบนี้เราล็อกเข้าไปได้เลยแล็คล็อกเข้าไปได้เลยอ่ะก่อนอื่นเราทำหน้าปัดก่อนเราจะมีหน้าปัดนาฬิกาครับไซส์ขนาดนี้เลยเป๊ะแล้วเราก็มีนี่ด้วยครับเข็มไม่ที่หลังสิหน้าปัดเราก็เอากาวมาแปะกาวลืมกาวไหนแล้วก็แปะลงไปแปะพวกนี้ครับแล้วเราจะเอายังไงอันนี้เลข12เราก็ขีดไว้ตรงข้างบนเลข12อันนี้ข้างบนเป็นบอดีเอาไงก็ได้เอาแปะเลขหนึ่งครับตรงนี้มันเลขอะไรก็ได้แปะไปเลยด้วยเลยขอบออกมาดิคืออาร์ตแบบอาร์ตว้าวนี่ครับต่อไปวันนี้ครับเราคนจะลงไปเลยเย้เกินออกมาเลยเย้เกินออกมาเดี๋ยวเอาไปไกลตัดได้ปามตัวปลาตลกมากเลยอ่ะหัวมันอยู่ในบอลีเฟสิสวยไหมสวยไหมสวยเหรอเอ็งจะระบายสีอะไรหรือเปล่าไม่ครับเอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้เลยใช่ไหมครับแบบนี้ก็แบบนี้ไปหยิบกาว2หน้ามาฉีกแปะข้างหลังฉีกแปะเคยทำที่โรงเรียนใช่ไหมใช่จ้ะอ้าวแปลวจากนั้นเราก็ใส่หน้าเปิดนาฬิกาเปิดยังไงใส่ยังไงใส่ให้ตรงเลข12นี่เหตุผลว่าทำไมเราจะไม่ติดกาวให้มันแน่นเกินไปเพราะว่าโอริวมักจะทำอะไรไม่ตรงเสมอใช่ไหมครับใช่หน้าปัดนาฬิกาเรียบร้อยต่อไปทำไงนาฬิกา snap เครื่องบ้าสอนยังไงครับเอาด้านไหนลงกดภาพ snap เข้าไปแล้วเรียบร้อยอีแกนโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมง่ายแค่ตาย
เงยเกยเอาต่อไปยังไงครับต่อไปเราก็ต้องไปเอาถ่านมาใช่เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมีถ่านเอาแล้วไม่มีเข็มเหรอนาฬิกาเนี่ยเข็มนาฬิกาจะเอาเลขมาเพื่ออะไรเรามีเลขด้วยเราได้เลขมาด้วยเลขสีทองเราจะใส่ไหมเนี่ยเลขอะใส่ครับแปะไหมได้ตรงนี้ได้แปะแล้วแต่เราจะเลือกเลขจะแปะตรงไหนเอาไหมแค่เอาเลือกแค่เอาเลขที่เราเลือกก็ได้แต่ตอนนี้ไม่สำคัญใส่เข็มก่อนใส่เข็มเข็มอะไรก่อนครับเข็มอะไรก่อนเข็มโมมันจะมีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวมันมีฟิล์มอยู่ลอกฟิล์มออกกันไม่มีได้ไงมีสิกดมาใกล้ๆหน่อยอู้จ้าอันนี้มันสวยงามเลยลอกมาแล้วสวยงามใส่เลข12ตรงกลางตรงขีดต่อไปเขียนใช่เหรอใช่แล้วแต่เอาเข็มนี้ก่อนเข็มกดตรงกลางเข้าแล้วแล้วป๊าป๊าบอกว่าอะไรห้ามให้มันโดนกันใช่ห้ามให้มันเกยกันใช่ไหมใช่ไม่ให้มองด้านข้างไม่ให้มันเกยกันนะครับถ้าเกยกันมันจะติดกันมันจะไม่เดินต่อไปใส่เข็มวินาทีมันต้องให้ตรงรูครับตรงแกนใช่ไหมตกเลยเรียบร้อยไหมครับกดกึ๊บไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องแน่นมากพังนี่เกยกันไหมเกยกันไหมเห็นไหมเกยกันอย่างนี้ใช้ไม่ได้เกยกันนะครับเกยกันใช้ไม่ได้ต้องแหงนมันขึ้นมาหน่อยปุ๊บแหงนมันขึ้นมาอย่าให้มันเกยกันได้ยังดูซิติดไหมได้แล้วต่อไปไปเอาถ่านอ้าวจะใส่ตัวเลขไหมเนี่ยเราไม่ใส่ฮะใส่ถ้าใส่ตัวเลขต้องไปเอากาวมาอีกไม่ใส่ใส่หน่อยนะ ใส่หน่อยเดี๋ยวป๊าไปเอากาวมาวางจะเด่นจะเด่นแล้วไงต่อขอบเราก็ใส่แบบนี้ครับนี่ไปเลยโอ้เข้าแล้วยังไงต่อใส่ทานลองดูใส่ทานใส่ยังไงครับด้านไหนบวกลบกดยังไงโอ้เพราะเดินไหมพอดีเมื่อกี้กล้องใหญ่มันขัดข้องนะครับอยู่ดีมันก็ดับไปหลังที่เรากดไอ้ตัวนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมเราแปะตัวเลขแล้วแล้วก็กดกรอบเข้าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมนะง่ายไหมครับนะงั้นโอเคงั้นแค่นี้ก็จบแล้วนะครับเสร็จแล้วมีขัดตั้งให้ด้วยเป็นนาฬิกาของหนูๆได้เลยแล้วก็เลยมาติดกันไปป๊าก็เอาอันนี้ไงมันล็อกไว้ได้นี่ครับมันล็อกไว้ได้นี่อ๋อมันใช้อันนี้ใช่ไหมมันแบบเนี้ยมันแบบจะมีเราต้องกดใช่แต่เอาออกยากสำหรับวันนี้การทำนาฬิกาสนุกไหมสนุกโอเคบายบายท่านผู้ชมติดตามอ๋อติดตามด้วย Channel and click the bell See you next time จะมีลิงก์ของพวกกรอบนาฬิกาเครื่องนาฬิกาอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อเว็บไซต์ AM Clock ใช่ไหมใช่โอเคไปได้บาย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 แต่อันนี้มันไม่มีในนี้ครับเราต้องไปปริ้นเองสติ๊กเกอร์